สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโสพลองค์การดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะสวัสดีค่ะพี่โสค่ะสวัสดีครับเก๋ครับวันหยุดเราไม่หยุดวันหยุดเราไม่หยุดนะโอ้ยเราขยันโถ่ขยันมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นอ๋อเหรอฮะใช่มารับอากาศเย็นๆนะใช่วันนี้ก็ยังเย็นอยู่พี่โสแล้วเย็นไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยก็มีกำลังอ่อนลงและยังคงทำให้ภาคเหนือก็มีอากาศหนาวเย็นนะคะถึงโอ้โหบอกอุณหภูมิเล็กตัวเดียวนะในภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้าด้วยนะคะขณะที่ตะวันออกเฉียงเหนือกลางแล้วก็ตะวันออกก็ยังมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าแต่ก็จะอุ่นขึ้นมานิดนึงจากเมื่อวานนะเขาบอกว่าอย่างยอดดอยตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่7-14 องศาเซลเซียสโอเคก็ดีอ่ะดีเลยเนาะแต่หนาวเมืองไทยไม่เหมือนหนาวเมืองนอกหนาวเมืองนอกมันมีลมต่างไงพี่มันมีลมเย็นเมืองไทยเหรอเมืองนอกสิเมืองนอกมีลมเย็น10องศาบนดอยนี่ถนนนี่เราสบายสบายเลยซื้อยืดตัวแจ็คเก็ตตัวหนึ่งพอแล้วแต่ถ้าคุณ10องศาในลอนดอนเนี่ยนะในลอนดอนเนี่ยนะโอ้โหหูก็เย็นนกมดคิ้วก็เย็นโอ้เหรอปักกิ่งนี่แดดจ้าๆ10องศานี่นะโอ้โหจมูกแทบจะหลุดโอ้เหรอเออของแสดงว่าของเราปราณีอยู่นะหนาวบ้านเรามันหนาวนะคือหนาวไม่แท้เท่าไหร่นักนะหนาวแบบนักท่องเที่ยวหนาวแบบนักท่องเที่ยวก็เห็นไหมเวลาคนขึ้นไปบนถนนบางคนได้สวมโอ้โหแต่บางคนสวมเสื้อยืดตัวเดียวอ่ะเออเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงแล้วก็เขาจัดพ็อปเต็มมานานๆเจอทีก็ต้องจัดให้เต็มสิแต่ว่ามันแปลกไงผมเคยขึ้นไปเนี่ย10องศาเนี่ยก็มีเสื้อยืดคอกลมตัวนึงแล้วแจ็คเก็ตบางๆตัวแค่นั้นพอละ10องศา10องศานะลองไปเดินในปักกิ่งดูสิ10องศาไม่ได้โอ้โหแดดจ้าเนี่ยออกไปจุ๊บมันใกล้ทะเลทรายไงใช่ไหมมีพูดถึงอดีตเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วช่วงโควิดยังไม่มาใช่ไหมใช่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 ได้ออกไปอยู่เมืองนอกบ้างใช่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 นี่ไม่ได้ไปมา2ปีแล้วนะฮะขณะที่ในอุณหภูมิยอดภูจะอยู่ที่ 8-15 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพพรุ่งนี้จะเป็นยังไงกรุงเทพนี่เขาบอกว่า22-23ก็กำลังดีแล้วก็สูงสุดก็จะอยู่ที่ 31-32 องศาเซลเซียสนะคะใช่เออก็แต่ร้อนขึ้นหน่อยอ่ะประมาณ 29-30 นี่แหละก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีก็ตักตวงให้เต็มที่แต่ก็ดูแลสุขภาพด้วยตอนเช้านะสัก8โมงกว่าเนี่ยเอาไปยืนอาบแดดนะอาบแดดเราวิตามินดีแดดกำลังอ่อนละมุนอยู่นะโอเคโอเคเลย9โมงกว่ายังโอเคอยู่นะคะใช่เออแล้วก็นี่มีข่าวนะตอนนี้ยังไม่ออกมาเนาะยังไม่เห็นนะคือถึงวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าทางด้านของที่ประชุมสบคชุดใหญ่เนี่ยเขามีการประชุมกันเขาทำงานเหรอเออทำงานพี่ไม่น่าเชื่อเนาะเป็นได้อย่างไรปกติวันธรรมดายังเลิก4โมงเลยแสดงเขาไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำยังไม่ใช่วันเสาร์ไงไม่ต้องไปตีกอล์ฟอ๋อแสดงไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำนะก็เขามีการประชุมกันพลเอกประยุทธ์ก็เป็นประธานการประชุมด้วยใช่ไหมก็เห็นบอกว่าหนึ่งในนั้นที่หลายคนจับตามองไม่รู้ออกมาหรือยังนี่แล้วน้องรออยู่นะคู่มือจัดงานปีใหม่จัดงานปีใหม่ต้องมีคู่มือด้วยก็จัดปีใหม่ต้องมีคู่มือสิพี่เพราะว่ามันโควิดมันยังอยู่ไงคู่มือจัดงานปีใหม่ใช่ไหมฮะนี่คืออะไรนี่งานนี่คืออะไรที่รูปภาพที่ปรากฏคืออะไรนี่คืออะไรฮะเดี๋ยวเอาก็รูปท่านนายกปีใหม่ปีที่แล้วรูปเก่ามั้งไม่มีหน้ากากนี่รูปเก่าปีไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะอ๋อปี65ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่นี่มันสมัยพระเจ้าหานุ่งเกง3ส่วนนั่นน่ะเออนะแต่ว่าเห็นรู้สึกยังไม่ได้มีการแถลงไม่มีรายละเอียดออกมานะเพราะว่าเขาต้องมีการเขาจะสามารถให้จัดการเคาท์ดาวน์ได้แต่ว่าจะต้องเป็นในพื้นที่โอเพ่นแอร์ใช่ไหมฮะอยู่กลางแจ้งไม่อยู่ในห้องปิดโอเพ่นแอร์อีกแล้วบอกมันแอร์บอนโอมิครอนแอร์บอลเดลต้าก็แอร์บอลเหมือนกันนี่มันจะกลางช่วงกลางแจ้งอะไรกันจัดได้ไหมเนี่ยตกลงเขาให้มีแจ้งชื่อเข้าไปแล้วนะใครแล้วตอนนี้เขาก็เดี๋ยวบอกว่าจะมีตามห้างใหญ่ก็จะมีการยิงพงยิงพลุด้วยโอมิครอนไม่กลัวพลุไม่กลัวพลุนะใช่ยิงไม่ไปนะเดลต้าก็ไม่กลัวพลุแล้วอย่าลืมว่าเรานี่ยัง 4-5,000 3-4,000 4,000 อยู่นะใช่ๆคนอื่นเขาไม่เหลือแล้วคนอื่นเขามีน้อยแล้วคนอื่นเขามีน้อยแล้วนะเออของเราเนี่ยระหว่างที่รอคู่มือการจัดงานปีใหม่เราก็มาดูตัวเลขของเรากันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตัวเลขโควิดของเราวันนี้ก็อยู่ที่ก็เยอะอยู่นะ 4,193 รายคือเท่าที่ทำได้นะของจริงถ้าตรวจจริงอาจจะมากกว่านี้ไง
อันนี้คือเท่าที่ตรวจได้นะถ้าตรวจยังแข็งขันนะนะแอนติเจนเท่าไหร่เจ๊ยแอนติเจนน้อยลงแล้วพี่ห้าป่ะไม่ถึงค่ะแอนติเจนน้อยลงแล้วน้องว่าน้อยมาหลายวันแล้วอาจจะเป็นเพราะตรวจน้อยตรวจน้อยสิใกล้ปีใหม่แล้วต้องสร้างภาพให้มันดูดีหน่อยนึงใช่ใช่นะคะแอนติเจนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหลักร้อยมาหลายวันแล้วด้วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้28รายด้วยกันนะคะโดยที่สำหรับเรื่องของเชื้อโอเมก้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ไป62ประเทศนะโอเมก้าโดยที่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีผู้ที่มีอาการหนักหนาสาหัสนะคะแต่เรามีเขาแล้วไม่เป็นไรไม่น้อยหน้าใครแล้วฮะเรามีเขาแล้วไงเรามีเข้ามาแล้วเราไม่ต้องน้อยหน้าใครแล้วก็แต่ว่าอยู่ในดูความดูแลของแพทย์ก็โอเคก็ไม่น้อยหน้าใครคือเรามีถ้าเราไม่มีเรื่องแปลกเราไม่มีคือตรวจไม่เจอฮะเออเรามีตรวจไม่เจอนะเออของเรานี่รู้สึก 4-5 รายใช่ไหมที่เข้ามาตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีผู้หญิงอีกคู่ไงเป็นล่ามไงใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าดูตัวเลขของผู้ที่เดินทางเข้ามาและมีเชื้อโควิดมาด้วยเนี่ยเขาก็มีแจ้งนะพี่โสหลังจากที่เราเปิดประเทศไปเนี่ยเฉพาะเดือนธันวาเนี่ยเปิดประเทศไปแล้วพฤศจิกาถึง9ธันวานะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทั้งหมด 195,131 รายเนี่ยแต่ก็มีผู้ที่มาถึงแล้วพบเชื้อเนี่ย273รายนะแล้วก็ในจำนวนนี้แหละที่เรามาเจอโอเมก้าแสนกว่ารายนั่นเป็นแบ็คแพคเกอร์อยู่ประมาณสักหลายร้อยเหมือนกันนะก็ที่เดินแถวบางลำพูเนี่ยทุกวันเนี่ยอันนี้คือนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์หลายนักท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วที่เข้ามาส่วนใหญ่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้มาเที่ยวนะจ๊ะกลับบ้านกลับบ้านพ่อตาแม่ยายนะจ๊ะใช่ใช่กลับบ้านมาดูธุรกิจอะไรอย่างนี้นะใช่กลับบ้านก็เขาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่อาศัยในบ้านนี้นี่ไม่ได้เข้ามาตั้งสองปีแล้วก็ต้องกลับมาบ้านไงกลับมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมของเรานะของเรานี่ก็โหผลงานเรายิ่งใหญ่กว่าประเทศจีนอีกนะฮะ 2,167,780 รายใช่2ล้าน1อันดับ24ยังเดิมนะดวงเชียร์เชียร์แซงไปไงน่าเจ็บใจมากต้องเล่งมือหน่อยนะจ๊ะเชียร์เขาวันละหมื่นกว่าหมื่นกว่าก็มันอย่างว่านะตอนไหนเห็นใจเขารีบไปเหมือนกันเขาแซงขึ้นไปอยู่อันดับ22แล้วตอนนี้เชียร์เชียร์ของเรา24เหรอฮะของเราอยู่ตามก้นเปรูอยู่ตอนนี้ก่อนหน้าเชียร์เชียร์หลังเรานะแต่เขาแซงไปได้เขาแซงแต่เขาด้วยความสง่างามเขากลับมาหนาวมากใช่ไหมใช่ฝั่งเขาอะนะเชียร์เชียร์มันดินแดนมันอยู่ในใจกลางใกล้ๆรัสเซียอยู่ในกลางกระทรวงรัสเซียรัสเซียก็หนักมันก็หนาวอะรัสเซียก็มอสโกก็หนึ่งของสองของสามลบสามลบสี่ตอนนี้แต่การเกินหนาวสุดเกาหลีใต้เนี่ยหนาวกรุงโซลเลยมันหนาวกว่าจีนเลยกับหนาวกว่าญี่ปุ่นเลยโอ้แล้วก็ตัวเลขเยอะด้วยนะคะพี่ใช่เกาหลีใต้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 7,000 รายต่อวันใช่เยอะ2วันแล้วเวียดนาม 15,000 14,000 15,000 แต่เวียดนามนะ 14,000 15,000 นะโอ้โหนำมาเส้นตอนนี้นำที่สุดในอาเซียนคือรายวันนะวันละ 14,000 15,000 ก็ทำไมมันเยอะขนาดนั้นอ่ะก็ตามหลังเรามาไงเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมีพอหมาจำเริญเปิดจำไม่ได้เหรอสงครามกับแคมป์คนงานน่ะเยอะเลยแล้วมาอยู่อันดับ24ด้วยความภาคภูมิใจสง่างามทุกวันนี้ไงนะรักษาตำแหน่งไว้ได้แต่ตอนนี้เวียดนามก็กำลังนี้มาแรงทีเดียวใช่เกาหลีใต้เนี่ยถ้ามีผู้ติดเชื้อ 7,000 เนี่ยเขาบอกเขามีโอมิครอนในประเทศ22รายเยอะนะเยอะฮะพี่ซึ่ง22รายเอาจริงๆคือเท่าที่ตรวจได้เนาะใช่เนาะเพราะจริงๆถ้ามาถึงระดับ22แล้วคงจะมีอีกเยอะใช่ใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย การแพร่ระบาดก็เป็นไปอย่างหนักทีเดียวนะคะเกาหลีใต้เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะอันนี้แต่ว่ามันก็มีข่าวดีอยู่พี่โสเพราะว่ามันก็มีข่าวว่าโอมิครอนเนี่ยเชื้อมันอาจจะน้อยหรือเปล่านะแม้อัตราการติดเชื้อซ้ำจะสูงกว่าสายพันธุ์อื่นแต่ก่อให้เกิดอาการป่วยน้อยกว่าเดลต้านะแต่เขาก็พยายามจะเลี่ยงบอกอย่าเพิ่งไปสรุปเดี๋ยวรอข้อมูลอีกสักสัปดาห์นึงว่าตกลงความรุนแรงของเชื้อจะเป็นอย่างไรส่วนนักวิชาการในบ้านเราหมอทั้งหลายก็เริ่มพูดบอกว่าเป็นเชื้อที่อาการน้อยแต่ว่าเกิดขึ้นเพื่อมาสร้างภูมิให้ทุกคนมีภูมิหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้หมอเขารู้พอคนอื่นนั่นแหละหมอเขารู้ทีหลังจะไปที่อื่นซ้ำไปอาจจะอ่านพวก journal พวกอ่านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่อยนึงได้เป็นข้อมูลกันแต่หมอในสบคอะไรนะสบคค่ะสบคเงียบหมดแล้วไม่เคยมีนะเงียบฮะเงียบหมอทั้งหลายแหล่ที่สบคเงียบหมอที่เสียงดังกับอยู่นอกสบคหมอยงอย่างนี้เอาตกลงหมอยงออกมาแล้วอยู่ป่ะก็ออกมาจากสบคแล้วก็ใช่ไงถึงพูดได้ไงหนักไงอยู่นั้นพูดไม่ได้อยู่นั้นพูดไม่ได้เหรอห้ามพูดเหรอห้ามพูดประโถประชุมกันในพ่อหมอจะเลยห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดห้ามส่งเสียงดังห้ามแสดงความเห็นอุ้ยเหรอเออแล้วจะเรียกที่ประชุมเหรอคะประชุมของเขามันเหมือนครม.อ่ะเหมือนครม.นะคุณจะทำให้รู้ดีกับหัวคนนั่งหัวโต๊ะไม่ได้อ๋อ
รู้ดีอย่าแสดงหน้าอย่าจะรู้ใครเขาเสียหน้าไม่ได้แต่ห้ามแสดงความเห็นที่ขัดแย้งนะเพราะว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินทางความคิดต้องให้ท่านพูดท่านคนเดียวแน่นอนอย่าได้แอบมาไปที่ไหนนะคุณพูดได้3ประโยคว่าดีแล้วครับเรารักลุงตู่เราเชียร์ลุงตู่ลุงตู่อยู่ต่ออ๋อนี่ได้3คำใช่มั้ย3ประโยคที่พูดได้นะ3ประโยคอย่าอื่นอย่าพูดเด็ดขาดห้ามพูดนะอย่าพูดเกษียณไวๆนะคะใช่มั้ยไม่ได้แล้วมาเรารักลุงตู่ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่สู้ๆที่พี่เป็นคนเขียนบทให้เขาบอกวันนั้นน่ะอุดรน่ะอุดรก็เหมือนกับที่ไหนก็เหมือนกันหมดอ่ะอ๋อฮะเขาเป็นบทคือเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานเลยที่ต้องพูดถ้าจะน่าพูดวันนี้มีปัญหาหรอกจะนานี่ตอนนี้จะนานี่จะไล่อยู่แล้วตอนนี้ถ้าวันนั้นจะน่ามานั่งนะแล้วตื่นเช้าตอนมานั่งนี่น่ะนะตำรวจลงตู่แล้วชื่อลงตู่ลงตู่โยตอนี่นะตำรวจก็ไม่กล้าจับไม่กล้าจับเลยอ้าวพวกเดียวกันเออใช่โตนี่คือคาถากันผีกันผีเลยนะสุดยอดเลยแล้วพอเขามาใกล้ๆแล้วทำไงคอฝงคอฝอมาไม่ได้ใช่ไหมเออพอเขามาใกล้ๆแล้วทำไงก็ตัวจริงก็สำแดงมาสิสำแดงวันนั้นเออจะเกษียณเมื่อไหร่คะรีบไหมคะไวหน่อยนะคะออกไปไปออกไปจะไม่ได้เหรออย่างนั้นเหรอโอ้ยนะเออรอดูนะจะมีแบบนี้มีคนใช้บุ๊กแบบนี้กับทางด้านของท่านนายกเปล่านะเดี๋ยวรอดูนะคือตอนหลังถ้ามานะถ้าก็ไม่อยากมองสามนิ้วลองดูสิลองมาดูสิอ่ะลองดูใช้มุกนี้ได้แน่นอนคือถ้าคนประกาศนี้มาคุณไม่พวกไหนก็ไม่รู้อ่ะเออไม่รู้เนาะเขาไม่ได้เขียนว่ามีพวกเราสามนิ้วเนี่ยเราเฉยๆมาตะโกนมาเลยนะลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่สู้ๆแล้วลุงตู่เนี่ยตะโกนมาสามคำทำให้จำไม่ขึ้นใจคอฝอเถอะเจอประโยคนี้เข้าไปนะแหวกเส้นทางแหวกกลางใช่ให้เดินเข้าไปหาทำเนียบเลยไล่ผีเลยครับไล่ผีเลยนะอุ้ยวันหลังเอามั่งไม่โตน่าจะใช้ได้ดีเดี๋ยววันหลังเริ่มรายการนี้ไหมอ่ะเราเริ่มรายการนี้ด้วยคำพูดนี้ไหมโตเริ่มสามประโยคที่เหลือดาวหมดเลยใช่ไหมเราเสแสร้งมันก็ได้ไหมล่ะเราเสแสร้งทำเป็นจริงก็รายการเลยเขาเล่นละครยังได้เลยใช่ไหมหรอกระจากบุรีรัมย์มาอุดรธานียังทำได้ไหมเออแล้วเราทำไมได้เขาข้ามจังหวัดมาเลยนะเพียงแต่ว่าทำพยายามทำให้เนียนฝืนใจหน่อยแค่นั้นเองโอ้พี่เหมือนแล้วเมื่อกี้พี่เหมือนแล้วได้แล้วนี่ต้องรักเขามากๆหน่อยเพราะเขาเตรียมของขวัญให้พี่แล้วนะคะก็ทางด้านของกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ซึ่งจริงๆเนี่ยกระทรวงการคลังก็ไม่ค่อยมีตังค์ไหมหรอถังแตกเออแต่ได้เตรียมพิจารณาของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเตรียมจะเสนอครม. 21 ธันวาคมนี้คนละครึ่งอีกแล้วเตรียมแจกอีกนะใช่ 4,500 ของผมยังไม่กระดิกสักบาทจริงแล้วนะก็ใช้หน่อยสิคือมันเงินของเราอ่ะเออนั่นสิก็จะใช้สิเงินของเราไม่ใช้ไม่ได้บาทเดียวนะทุกวันนี้ผมโดนพักพวกลุมปนามอยู่ทำไมเองไม่รู้จักฉกฉวยโอกาสบ้างนะเออนะเงินของเองใช้สิวะเออใช้สิแต่อย่าลืมว่าอันนี้คุณสุนันท์ใช่ไหมที่ว่าทุกคนอ่ะในบ้านผมก็จวกผมเป็นคนเดียวนะแต่อย่าลืมว่าเราใช้เนี่ยเราส่วนหนึ่งเป็นของเราใช่ไหมล่ะที่จริงทั้งหมดของเรานะของเราแหละภาษีเราทั้งหมดนั่นน่ะเออถูกก็ควรใช้แต่มาคราวนี้ไว้อีก6,000แล้วสิงั้นน่ะนี่เขาบอกนี่เขาอยู่ระหว่างการพิจารณาเขาบอกเดี๋ยววันที่21ธันวาคมเนี่ยก็จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมครม.มาตรการหลักก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยให้เรื่องการบริโภคไม่สะดุดฟังแล้วก็น่าจะรู้นะผมนายถามมาคุณอาคมเลยนะใช่ไหมชื่ออาคมใช่ไหมชื่ออาคมค่ะใช่ไหมเขาเป็นรัฐมนตรีเรานะคะพี่อาคมยังขลังอยู่ไหมอาคมค่ะยังขลังอยู่ไหมก็เสื่อมบ้างเล็กน้อยใช่ไหมถามแล้วนายคุณอาคมเนี่ยก็ถามพ่อหาจำเริญนักกู้เนี่ยถามว่าเฮ้ยคุณกู้ทุกวันนี่นะถามว่าใครจะใช้เงินใครจะอยู่ใช้หนี้ช่วยตอบให้ชื่นใจนะใครใช้หนี้คุณจะอยู่ใช้หนี้หรือเปล่าล่ะอยู่ไหมอยากรู้จริงๆแต่ละคนก็ไปดูแล้วไม่น่าอยู่คือที่คิดจะกู้คุณในทะลุเพดานแล้วทะลุเพดานอีกนะถามว่าเฮ้ยคุณคิดบ้างหรือว่าใครจะไปใช้เงินกู้แทนคุณเนี่ยที่คุณกู้มาใครจะใช้หนี้ลูกหลานคุณหรือเปล่าลูกหลานเปล่าเราบางคนไม่แล้วคิดบ้างหรือเปล่าแล้วคิดนี่บางคนเขาบอกว่าไม่ต้องรอลูกหลานเพราะเดี๋ยวจบเราลงจากเก้าอี้ก็จะบินไปอยู่เมืองนอกแล้วหอบเงินส่วนนึงไว้ด้วยนะไปด้วยไม่ดีเขาไม่หอบไปเขาอยู่นั่นอยู่แล้วเงินอ๋อฮะสิงคโปร์ก็เยอะนะแต่ว่ากรุณาฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าที่กู้โดยลืมหูลืมตาเราไม่รู้นะแต่ต้องคิดบ้างว่าใครคุณรับผิดชอบบ้างเฮ้ยถ้าคุณรักชาติจริงนะคุณห่วงลูกห่วงหลานคนประเทศนี้บ้างหรือเปล่าคุณห่วงหรือเปล่าถ้าคุณกู้อีก4ปีถ้าอยู่ถึง4ปีนะคุณกู้อีกปีละ500,000 อีก2,000,000นะถามว่าคุณให้เราเป็นอาร์เจนตินาเป็นเลบานอนหรือเป็นเวเนซุเอลาหรือเป็นประเทศไหนเป็นกรีซเหรอ
คิดบ้างหรือเปล่ามีจิตสำนึกคนรับผิดชอบบ้างไหมใช่คือพอได้ยินคนชมในช่วงแรกไงว่าคนละครึ่งมันดีนะได้ทั่วก็เลยใช้แต่คนละครึ่งเลยไม่มีมาตรการอื่นออกมาเลยไม่มีเลยไม่คือหาเงินก็ไม่เป็นแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่มาส่งออกก็ไม่เป็นไม่ได้ด้วยข้าวก็ส่งออกไม่ได้คิดดูสิแล้วจะทำไงจะกู้อย่างเดียวจะอยู่ต่อหาสวรรค์วิมานอะไรถามซิอ่ะอยู่ต่อหาเกียรติภูมิในการเป็นประธานอาเซียนเอ้ยประธานเอเปกเอเปกแหมเอเปกเหรอฮะเมื่อคืนเห็นโจไบเดนพูดประชุมประชาธิปไตยเขาหรือเปล่าว่าไงพูดอยู่คนเดียวจริงป่ะก็เขาพูดเวอร์ชวลไงอ๋อพูดเวอร์ชวลเขาไม่ได้ประชุมเรียงกันนี่นะพอก็พูดแบบประชาธิปไตยนั่นนี่นั่นก็จบเสร็จแล้วก็ซีเอ็นก็ถ่ายทอดแค่นั้นแหละอ๋อเหรอก็เป็นพิธีกรรมไปนะคนอื่นพูดก็เห็นมีอะไรนี่ก็แค่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะเออนี่แหละนี่แหละผมก็ฟังดูมันหนังม้วนเก่าที่ไบเดนพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละมนุษยชนนั่นนี่โน่นอเมริกาเป็นนั่นนี่โน่นประชาธิปไตยนั่นนี่โน่นนะ แล้วถามว่าทำให้คนไทยอิ่มท้องได้หรือเปล่าไม่ก็เปล่าทำให้พ่อมหาเจริญกู้น้อยเงินน้อยบางก็เปล่าเปล่าฮะนี่ฮะเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาก็เตรียมจะเสนอเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายมาตรการที่กำลังพิจารณาอยู่นะทั้งเรื่องของการช่วยให้บริโภคไม่สะดุดโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อแล้วก็จะเน้นเรื่องของการลดหย่อนภาษีหลายๆเรื่องด้วยโดยอาจจะเอามาดำเนินการแทนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คือไอ้ยิ่งใช้ยิ่งได้เดิมอ่ะใช้แล้วไปทอนคืนมาอะไรเงี้ยไม่ได้รับความนิยมเขาบอกว่าไม่ได้รับความเพราะมันต้องใช้เยอะมันต้องใช้เยอะนะคะของขวัญปีใหม่ก็จะช่วยในการใช้จ่ายผ่านหลายโครงการโดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่อยากออกมาจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่ค่อยได้รับความนิยมซึ่งขณะนี้ยังระบุไม่ได้ว่าที่ออกมาเป็นของขวัญปีใหม่จะใช้ชื่อมาตรการอะไรแต่จะเป็นการลดหย่อนภาษีด้วยส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส4ก็จะดูอัตราการใช้จ่ายของประชาชนว่าปรับดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งขณะนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเปลยออกมาขนาดนี้แล้ว ดูแล้วน่าจะมานะเฟส4เนี่ยไม่ต้องห่วงวันที่15จะมีคนรวยเยอะคืออะไรฮะคนที่ขึ้นทางด่วนไง เออประเทศยกระดับเลยยกระดับเลยยกระดับเลยนะเป็นคนทุกวันนี้ยังเป็นแต่ว่าไม่เต็มเท่าไหร่นักนะ แต่วันที่15จะเป็นคนรวยทั้งนั้นเลยที่ขึ้นทางด่วนมันจะเป็นประเทศเดียวนะที่เขาจัดลำดับคนรวยด้วยการขึ้นทางด่วนอ่ะใช่ฮะนั่นละเหรอใช่ก็ผู้นำประเทศผู้ว่าเองแล้วใครจะไม่เชื่อล่ะใครจะไม่เชื่อนะขึ้นเสร็จแล้วลงมากินอะไรมาม่าตามยถากรรมเลยตามยถากรรมใช่ไหมเออนะฮะเกลือกินเลยนะให้เหลือบอกเฮ้ยเหลือให้เกลือเนี่ยอย่าขึ้นภาษีความเค็มใช่ไหมเหลือเกลือเหลือน้ำปลาให้คนได้กินกับข้าวบ้างได้ไหมไม่ขึ้นแล้วทั่วกินกับน้ำตาเขาขึ้นแล้วใช่ไหมก็เค็มเกินไปเขาก็จะมีการเออขึ้นภาษีความเค็มคุณไปขึ้นนั่นดีกว่าแอมเฟตามีนอ่ะไปแอมเฟตามีนที่ในเครื่องดื่มมันชูกำลังไงอ๋อพอขึ้นไปพวกเขากระลาป๊อกป๊อกป๊อกท่านครับเอานี่ไปนั่งนับเล่นหน่อยดีไหมเนี่ยนะเออดีนะเออนะข้อกระลาเออนะเหมือนมีช่วงหนึ่งมีรัฐมนตรีเข้ามาโอ้ยเรียกตรวจไงเออบอสมาไทยนะนั่นแหละก็ได้แถวฝั่งทนอ่ะเออแถวฝั่งทนต้องมาดูที่ว่าแล้วนะมีเท่าไหร่นะเงี้ยนะเออดูสิมีสารเสพติดเยอะหรือเปล่าเออกี่เปอร์เซ็นต์นะอันตรายต่อสุขภาพไหมเออน่ะเนี่ยเงียบไปแล้วนะเงียบเลยเหมือนคอคอดกระเออใช่ๆนี่คาสิโนคาสิโนคาสิโนนี่ก็เหมือนกันล่ะเหมือนกันเลยเซ็นเตรียมแล้วมั้งวันนี้เฮ้ยไอ้พวกที่อยู่ในปอยเป็ดนี่นะนะโน่นถึงรามถึงจันทบุรีตราดนั่นน่ะบอกมันจะลงขันเท่าไหร่เออข้ามฝากไปฟังหน่อยให้เขานับเล่นหน่อยสำเนียงทองคำว่าไงมีโอดีว่าไงนะคิงโรมันที่เชียงแสนว่ายังไงฮะห้วยทรายฮะแล้วก็กอดสองว่าไงเออว่าไงเออกอดกงด้วยเอาไปจะลงเท่าไหร่ให้เขาไปพวกเสือหิวฝั่งโน้นอ่ะเอาไปนับหน่อยสิจะได้หยุดมันมีเท่าไหร่60กว่าคนใช่ไหมเงี้ยกรรมธิการเหรอฮะโถเขาบอกต้องคอรมอด้วยเขาเป็นธงมาจากคอรมอพี่โสหยุดแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องคอรมอเพราะก็หัวหน้าผู้นำบอกว่าเรื่องของสภาเรื่องกรรมธิการใช่ไหมใช่ใช่แค่นั้นพอแล้วแค่นั้นพอแล้วยิ่งมากยิ่งเปลืองสิ้นเปลืองใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวรอดูเพราะเขาเพิ่งเริ่มตั้งประธานเมื่อวานใช่นะแล้วเดี๋ยวจะไปดูงานด้วยนะเดี๋ยวรอดูนะจะไปดูงานที่ไหนนะปล่อยเป็ดจะพอแล้วไปไกลทำไมยิ่งไปลาสเวกัสเหรอไปมาเก๊าเหรอเออมาเก๊าไปอยู่แล้วประจำอยู่แล้วพวกนี้เออเหรอฮะปะโถเดี๋ยวรอดูว่าจะถึงขนาดไหนนะนี่คอรมอเขาเตรียมชง
ของขวัญปีใหม่เสนอให้แล้วมีโอกาสลุ้นเรื่องของคนละครึ่งเฟส4กำลังจะมานะคะคนก็บอกว่าโอ้ยตังก็ไม่ค่อยมีจะแจกอีกแล้วเหรอเดี๋ยวรอดู ว่าจะจริงหรือเปล่า นั่งสารประเทศไทยจริงๆนะนั่งสารนะเออนะพูดถึงเรื่องของหนี้สินเมื่อสักครู่นี้อันมีเรื่องที่น่าสนใจคือคนไทยไม่สบายใจหลังจากที่ก็มีข่าวออกไปว่าเอ๊ะกำลังจะมีการปล่อยตัวอภัยโทษนักโทษบางส่วนที่สร้างหนี้สร้างสินให้เมืองไทยนะคุณสมชายแสวงการเขาเป็นคนเคาะก่อนใช่ไหมเคาะก่อนเขาบอกว่าเอ๊ะศาลฎีกาตัดสินมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะราชทัณฑ์เอาแค่กฎกระทรวงไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้เลยเลยโอ้นะลงลิฟต์เลยลงลิฟต์ลงลิฟต์เลยนะทีเนี้ยวันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาที่กรมราชทัณฑ์ก็ต้องแถลงไงอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะจะเรียกแก้ตัวเปล่าไม่รู้นะซึ่งทางด้านของรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณณรงค์จุ้ยเสยเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยกระแสสังคมเนี่ยตั้งคำถามผ่านสื่อเยอะทีเดียวว่าหลักเกณฑ์การอภัยโทษให้กับนักโทษนะโดยเฉพาะตอนเนี้ยคดีเรื่องของการจำนำข้าวอ่ะพิจารณายังไงมีการให้สิทธิพิเศษผู้ต้องขังบางกลุ่มหรือเปล่าทางด้านของรองอธิบดีบอกว่ากรมราชทัณฑ์ขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอภัยโทษรวมถึงการบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์ไม่ใช่เขาสงสัยว่าคุณเอาอะไรมาออกหลักเกณฑ์คุณเอาหลักเกณฑ์คุณไปทับผู้พิพากษาคำพิพากษาได้ยังไงใช่ไหมใช่เขาสงสัยก็ที่คุณเอาอำนาจอะไรมาออกหลักเกณฑ์เนี่ยไปหักล้างคำพิพากษาของศาลน่ะนี่แหละนี่แหละเขาเราจะพูดให้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้ก็มันมีการกระแสวิจารณ์ว่าเอ๊ะกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีอำนาจเหนือคำพิพากษาศาลหรือไม่ขอชี้แจงว่าการพิพากษากำหนดโทษเนี่ยเป็นอำนาจของศาลแต่การบริหารโทษเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์โอ้ยตลกว่ะ ตลกสิฮะน่ะแล้วศาลจะไม่กำหนดโทษไว้ทำไมถ้าเกิดวันนี้ศาลบอกว่าเฮ้ยคุณอยู่40ปีพรุ่งนี้ราชทัณฑ์บอกเฮ้ยไม่เอา15ปีพอแล้วเงี้ยทำว่าไงมีลดหย่อนลดหย่อนมันไม่อุจจาระกันไปหน่อยเหรอ เขาพูดอย่างนี้พี่เขาบอกว่าการพิพากษากำหนดโทษเป็นอำนาจของศาลแต่ส่วนของบริหารโทษเป็นอำนาจของราชทัณฑ์ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ภายใต้อำนาจของกฎหมายอำนาจราชทัณฑ์มาจากไหนอ่ะมันมีพรบไหมไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนอ่ะแล้วคุณสามารถมีอำนาจเหนือศาลเลยอ่ะสามารถถ้าคุณแก้ไขคำพิพากษาของศาลที่ลงโทษนะนะเพราะว่าติดคุกมันลดเหลือทีเดียวนี่มีน่าสงสัยไหมว่างี้ประชาชนมีสิทธิสงสัยว่าเขาเกิดสงสัยคุณรับเงินมาจากพวกที่ติดคุกแล้วรวยว่าไงอ่ะเออเนาะข้อกฎมาเงี้ยทำไมเออเขาถึงถามไงว่ามันมีอภิสิทธิ์เฉพาะบางกลุ่มหรือเปล่าใช่ไงคุณออกกฎมาคุณเขามีสิทธิสงสัยนะมีสิทธิสงสัยมีสงสัยทุกคนมีสิทธิสงสัยว่าคุณได้อะไรหรือเปล่าจากการที่ทำออกกฎอย่างนี้มันนี้ขึ้นมาคุณหากินหรือเปล่าเงี้ยอ๋อเนี่ยเออนะคุณณรงค์เขาอธิบายอย่างนี้วันนี้เขาว่ากลางตำราเลยบอกว่าหลักเกณฑ์ในการที่นักโทษจะได้รับอภัยโทษต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปส่วนจะได้รับการลดโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชั้นและประเภทของคดีเป็นสำคัญประกอบด้วยคดีอาญาทั่วไปคดีอาญาร้ายแรงคดียาเสพติดรายย่อยคดียาเสพติดรายใหญ่ซึ่งมันก็จะมีการลดโทษตามหลักเกณฑ์ที่ต่างกันนะเขาก็บอกเลยแบบอย่างคดีอาญาทั่วไปชั้นเยี่ยม1ใน2ชั้นดีมาก1ใน3ชั้นดี1ใน4อะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกว่าโดยตัวอย่างของการคำนวณการลดโทษสำหรับคดีอาญาทั่วไปเช่นนักโทษเด็ดขาดชายกอยู่ในชั้นเยี่ยมกำหนดโทษจำคุก30ปีก็จะได้ลด1ใน2ตามเกณฑ์ข้างต้นคือลดได้15ปีเลยนะเหลือจำคุกแค่15ปีทั้งที่กำหนดโทษมา30ปีแต่หากเป็นคดีอาญาร้ายแรงถ้านักโทษเด็ดขาดชายเป็นผู้กระทำผิดในคดีอาญาร้ายแรงกำหนดโทษ30ปีและเป็นชั้นเยี่ยมเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะได้ลดโทษ1ใน3คือลด10ปีทีนี้เขาก็พูดถึงกรณีของบุญทรงเตริยาพิรมคดีจำนำข้าวที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะคะอย่างคดีจำนำข้าวเนี่ยของบุญทรงเนี่ยคุณณรงค์ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าถือเป็นคดีอาญาร้ายแรงศาลตัดสินจำคุกบุญทรงมาเท่าไหร่รู้ไหมฮะ48ปีพี่โสใช่แล้วเขาได้รับการอภัยโทษไปแล้ว4ครั้งเขาได้บอกนี้นะครั้งที่1คือ15สิงหาคม63ได้ลดโทษ12ปีโอ้โหคือ1ใน4ชั้นดีมากเหลือโทษจำคุกจาก48เหลือ36ครั้งที่2 5ธันวาคม63ได้ลดโทษอีก12ปีโอ้โหคือลดโทษ1ใน3ชั้นเยี่ยมเหลือโทษจำคุกนะจาก48มา36คราวนี้เหลือ24ครั้งที่3คือ28กรกฎาคม64ได้ลดโทษอีก8ปีลด1ใน3ชั้นเยี่ยมนะจาก48มา36มา24ตอนนี้เหลือแค่16ใช่ไหมฮะแล้วครั้งที่4
ล่าสุดคือ6ธันวาคม64ได้ลดโทษอีก5ปี4เดือนหรือ1ใน3ชั้นเยี่ยมตอนนี้เนี่ยโทษเขาเนี่ยจาก48ปีเหลือ10ปี8เดือนแล้วถามว่าศาลจะไปตั้งไปตัดสินจำคุกโทษตั้ง40ปีไว้ทำไมงั้นน่ะถ้าคุณมีลิฟต์ให้เขาลงอย่างเงี้ยรวดเร็วอย่างเงี้ยลงเร็วนะลงเร็วระบบสารรถระบบเรามีปัญหาสิคุณจะอ้างว่าคุกเต็มล้นกลัวป้องกันนักโทษล้นคุกใช่ไหมใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นเขาถ้าติดคุกไปทุกวันทุกวันอย่างนี้แล้วเขาได้ลดมาอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไอ้ที่เขาประเภทนักโทษประเภทติดคุกตลอดชีวิตไหมเนี่ยใช่ไหมเขาได้ลงลิฟต์เร็วขนาดนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่เนี่ยเคสของคุณบุญทรงเนี่ยก็ไวนะเนี่ยไวมากสิ40ปีเหลือกี่ปีเองช่วง63ถึง64เนี่ยจาก48ปีเขาอยู่คุกปีไหนไม่แน่ใจแต่เขาเริ่มได้ลดโทษคือสิงหา63เขาลดโทษครั้งแรก63ติดกี่ปีผมไม่แน่ใจเอางี้คือถ้าเป็นระบบลงลิฟต์อย่างนี้นะเขาใช้กฎเกณฑ์ของราชสารซึ่งเขียนขึ้นมาเองเนี่ยหรือกฎกระทรวงอะไรก็กระทรวงยุติธรรมเขียนมาเองเนี่ยเท่ากับว่าคุณไปทับอำนาจของศาลแต่ว่าที่จะคือจะยกตัวอย่างให้เห็นอเมริกานิดหนึ่งนะอเมริกาศาลตัดสินบอกว่าฉันพิพากษาให้จำคุกอยู่อย่างนี้นะ without parole ก็คือไม่มีสิทธิ์ได้รับโทษไม่มีสิทธิ์ได้รับโทษอย่างกรณีของตัวอย่างง่ายๆอย่างเซอร์ฮันคนที่ยิงโรเบิร์ตเอฟคันดี้ตายถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในปี1969นะ1969นะแล้วปี1972เนี่ยได้ลดโทษมาจำคุกตลอดชีวิต1972นะทุกนี้อยู่ในคุกอยู่เลยเออของเขาไม่มีแบบเราเหรอไม่มีคุณบุญทรงนี่รู้สึกว่าเขาได้รับเขาติดคุกหลังนายกอ่ะไม่ใช่บุญทรงคุณบุญมีทุกคนด้วยทั้งเสียเปียงตีไม่กี่ปีเองนะเสียเปียงก็น่าจะเข้าพร้อมๆกันอ่ะหลังก็ทั้งหมดนี่แหละพร้อมกันไงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะออกเสียเปียงจะออกมาเร็วกว่าคนอื่นเขาซ้ำไปค่ะนะมันเหลือเชื่อว่ากลุ่มคนที่สร้างความเสียหายอย่างที่ว่า700ล้านที่ว่าเจ็ดแสนล้านนะติดคุกไม่กี่ปีเองใช่นะเนี่ยเหลือ10ปี8เดือนซึ่งก็คงใกล้แล้วเพราะว่า10ปีเดี๋ยวก็ออกแล้วเป้าอย่าลืมว่าเขาก็นี่นายกอยู่มา7ปีแล้วอ่ะเดี๋ยวลดอีกนะไม่โกยคดีเพิ่งติดเมื่อไม่นานนี้เองก็ติดสมัยนายกนี่ไม่ใช่เหรอติดสมัยหลังรัฐประหารก็ใช่ไงแต่คดีกว่าจะจบขึ้นมาเนี่ยไม่เท่าไหร่นี่ไงก็ติดก็เขาติดกี่ปีเองเขาติดคุกวันที่คุณยิ่งรักหนีไปไม่เหรอใช่มั้ยยิ่งรักหนีไปกี่ปีขออภัยจำไม่ได้จริงแล้วก็คือเราไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะนะก็นั่นแหละช่วงนี้เขารัฐประหารแล้วพี่รัฐประหารได้แป๊บนึงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่มั้งต้องมีคดีกันก่อนดูก่อนสิอ่ะฮ่าเดี๋ยวน้องหาให้หาหน่อยเพราะว่าอยู่ไหนว่าอยู่ตรงไหนนะเซอร์ฮันตอนนี้อายุ77ปีค่ะที่ฆ่าโรเบิร์ตเอฟคันดีนะตอนนี้77ปีพยายามขอให้ออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้เพราะตำรวจสุดที่ของเขาตลอดชีวิตจริงๆwithout payroll ก็คือไม่มีสิทธิ์รับการผ่อนโทษอันนั้นก็คือชดใช้กรรมจริงเนาะยาวๆไปเลยติดคุกมา77ปีอยู่อายุ77ปีอ่ะใช่ๆอ่ะเอาละเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะดังนั้นวันนี้การอธิบายวันนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยคลายความสงสัยให้สังคมได้หรือเปล่าแต่ไม่คลายไม่คลายแต่คุณณรงค์ก็บอกว่ากรมราชทัณฑ์ขอให้สังคมและประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็ใช่ไงแต่ใครเขียนกฎหมายล่ะคุณเขียนกฎหมายมาเองทับคำพิพากษาไม่ใช่เหรออืมแล้วก็การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนก็ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ต้องขังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่คำว่าชั้นเยี่ยมของคนที่เขาเขียนมาเนี่ยแปลว่าอะไรคุณเทถังเมทุกวันเหรอคุณทำไงเขาจะมีงานของเขาค่ะแล้วต้องดูใช้ก็คงใช้ดุลพินิจแต่มั้งพี่นะผมก็ไม่รู้ดุลพินิจเขาแบบไหนนะแต่ว่าถ้าคนถ้าไปไม่ถ้าเป็นนักโทษไม่เซเลบเนี่ยเขาจะมีโอกาสอย่างนี้หรือเปล่าล่ะไม่รู้จะได้เป็นผู้ช่วยผู้คุมหรือเปล่าก็ถ้าสมมติว่าเท่าเทียมก็ต้องเท่าเทียมกันทุกคนนะคุณจำคุณชูวิทย์ได้ไหมว่าเข้าไปปีหรือไงปีได้เป็นผู้ช่วยผู้คุมอ่ะใช่ไหมเออนะ
เอาละอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงคือเราไม่ว่านะคือเขาติดคุกแล้วออกมาเร็วคือทุกคนไม่ควรจะติดคุกอ่ะถ้าคุณไม่ประกอบถ้าไม่ทำผิดถ้าไม่ทำผิดถ้าไม่ทำผิดใช่ไหมแล้วถามว่ามันมีบางอย่างซึ่งเราก็ตลกดีว่าเฮ้ยถ้าคนที่เขาไปขโมยเก็บเห็ดพวกนั้นออกมายังเจ็บของป่าเนี่ยออกมายังถามสิเอออันนั้นได้รับลดโทษไหมไม่รู้ที่เจ็บของป่าเพราะนั้นน่ะนะนี่อ๋อคนที่เขียนก่อนหน้านี้เดี๋ยวขอย้อนนิดนึงนะก็คือสว.สมชายแสวงการใช่ไหมใช่บอกว่าเอื้อมกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ลดโทษนักโทษคดีโกงจำนำข้าวแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลอ้างไม่ให้คนล้นคุกประหยัดงบนะบอกว่าช่วยอ่านซ้ำอีกครั้งคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดียานักการเมืองนะเมื่อวันที่อ๋อนี่ไง62เขาติด62โอ้โหนี่มัน6ไม่มัน64เองติดไป2ปีกว่าเองอ่ะเออนะนี่คำพิพากษาคดีของนักการเมืองคดีจำนำข้าวปี62นะ2ปีที่แล้วตัดสินจำคุกจำเลยในคดีสูงสุดคือ50ปี48ปี42ปี40ปี36 32 24 16 8และ4ตามลำดับนะซึ่งตัวของคุณบุญทรงเนี่ยอยู่ที่48นะจะได้ทราบว่าศาลพิจารณายังไงนะแล้วมันมีเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งศาลก็มีการสอบสวนจนสิ้นความสงสัยแต่คำพิพากษาแทบจะไร้ความหมายเมื่อมีปัญหาว่าราชทัณฑ์เนี่ยมีอำนาจเหนือตุลาการคำพิพากษาที่ถึงที่สุดของศาลฎีกาถูกยกเลิกเพิกถอนหรือเปล่าโดยอำนาจที่ไม่ใช่อำนาจตุลาการโดยอ้างว่าต้องการที่จะบริหารคนไม่ให้ล้นคุกประหยัดงบนะแต่ลืมไปเสียซึ่งหลักการลงโทษทางอาญาและทฤษฎีการลงโทษนะเขาบอกโอ้โหเนี่ยคนเสียหายไป700,000,000,000ประเทศชาตินะคดีจำนำเนี่ยมีชาวนาฆ่าตัวตาย23คนนะมีการประชุมนุมประท้วงใช่ไหมแล้วก็นำมาสู่การยึดอำนาจในที่สุดไอ้อย่างนี้คนที่เขาได้เป็นหมื่นๆล้านติดคุกเป็นกี่ปีก็ออกมาก็สบายสิเออยังมีตังค์อยู่ไหมเสียเปียกโอ้แน่นอนสิพวกนี้เขาโดนยึดไหมพี่เขาโดนยึดไปส่วนหนึ่งแต่คุณเขาโดนยึดหมดเหรอเออเกี่ยวเขาโดนยึดหมดเหรอคงเก็บทันแหละฮะคงมีกระจายไปบางพันแหละงั้นก็จะไปเปิดแชมเปญกันจัดงานมันเกิดในโรงพยาบาลตำรวจได้ยังไงเออนะนะใช่ใช่เออใช่ใช่ไหมใช่ใช่คุณจะเงินไหนไปซื้อความสะดวกในบางที่บางแห่งก็คงยังมีเก็บไว้อยู่เนาะโถแล้วลูกสาวก็หนีไปไม่ใช่เหรอลูกสาวสิเปียงเหรอฮะน้องหนูจะไม่ได้เขาหนีไปหนีไปด้วยใช่ลูกสาวหรือเมียลูกสาวมั้งลูกสาวนี่รอดูนะลดจาก48ลดเหลือ10ปีแล้วจะติดไม่ถึง10ปีด้วยเดี๋ยวคงได้ลดอีกใช่ดูแล้วนะอีก30ปีออกมาแล้วไม่แล้วเจ๊บินไปอยู่กับเจ๊แดงไปตามหาเจ๊แดงนู่นเออตามหาเจ๊แดงแต่ทักษิณติดคุกติดนอกคุกเนี่ยนะติดคุกนอกประเทศนะมาเข้าประเทศ10กว่าปี12ปีใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เขาแก้กฎหมายใหม่แล้วด้วยบางอันไม่มีอายุความแล้วด้วยก็ไม่ต้องกลับอ่ะใช่คือว่าติดคุกนอกประเทศนอกประเทศนะเออนี่เขาจูงใจไงอยากให้กลับมารับโทษได้ลดกระหน่ำซอมเบอร์เซลไงแต่พวกนี้เดี๋ยวหน่อยก็ไปออกมาจัดปาร์ตี้อีกแล้วเออใช่ไหมใช่ใช่พ้นโทษสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวกลับไปนักการเมืองอีกนะเออไปกลับไปเป็นได้อีกเขาไม่รู้ว่าเขามีตัดสิทธิ์ป่ะห้าปีป่ะไม่แน่ใจฮะแต่อันนั้นไม่ได้ลดถ้าห่างจากการเมืองคือก็ห่างไปเลยไม่มีมาลดไม่รู้ว่าแต่ว่าติดคุกเกิน5ปีแล้วกลับไปแลกกับเมืองได้อีกเปล่าล่ะเอาถ้ามีโทษจำคุกก็ไม่ได้ดิคุณสมบัติส.ส.ไงอ๋อไม่รู้อ่ะแล้วก็โอเคทั้งนั้นก็โอเคทีนี้เขาเป็นที่ปรึกษาได้ทำไมเป็นที่ปรึกษาได้ใช่ทีนี้ระหว่างบุญทรงกลับมาออกนอกคุกกับใช้หนี้จำนำข้าวอันนี้เสร็จก่อนกันไม่มีทางใช้หนี้จำนำข้าวก็ไม่มีทางนี่ล่าสุดดูฟังสิเขาบอกงี้ค่ะพี่หลอนโครงการจำนำข้าวข้าวยังรอระบายอีก 200,000 ตันบุญทรงจะออกมาอยู่แล้วข้าวยังระบายไม่หมดเลยคิดดูซิก็นี่ไงเออแล้วก็ยังจ่ายหนี้ไม่หมดด้วยนะเพราะล่าสุดค่ะพี่ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกนะเขาแถลงนะบอกว่าแม้โครงการจำนำข้าวเนี่ยจะยุติลงไปหลายปีแล้วแต่ภาระด้านงบประมาณยังมีต่อไปเพราะอะไรฮะเพราะทางด้านของธนาคารธ.ก.ส.ค่ะรายงานเข้ามาว่าปี65งบประมาณปี65ของเราเนี่ยนะสำนักงบประมาณของเราก็ยังต้องตั้งงบเพื่อชำระหนี้ให้ธ.ก.ส.ของปีหน้านะใช่ชำระหนี้ให้ธ.ก.ส. 69,000 ล้านใช่ใช่นะฮะซึ่ง 69,000 ล้านเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าปีที่แล้วแล้วนะปีที่แล้วชำระเยอะกว่านี้ปัจจุบันรัฐบาลยังมีภาระหนี้จากโครงการจำนำข้าวที่ต้องคืนให้กับธ.ก.ส. อันนี้เฉพาะธ.ก.ส.เจ้าเดียวนะเฉพาะของธ.ก.ส. ที่สำแดงมานะแสนล้านคุณนายกนะต้องเรียกรัฐมนตรีที่จะทำไปคุยอ่ะไม่คุยนะถามว่ากฎอย่างนี้มันมีได้ยังไงมีได้ไงฮะทำเผื่อตัวเองหรือเปล่าเขามีคดีอะไรพี่ไม่มีในอนาคตหรือเปล่าอ๋อในอนาคตเหรอ
ฝายเฝยเขาก็หลุดหมดแล้วนะก็นี่ไงใช่ไหมไอ้ตัวมหาไวรัสหลายคนไม่ติดคุกเลยสบายๆนะรอดไปได้อย่างน่าอัศจรรย์นะน่าอัศจรรย์นะนี่อ่ะก็รับทราบกันนะแล้วอย่าลืมเขาเป็นนักการเมืองเหมือนกันใช่รู้จักกันหมดพวกนี้รู้จักกันหมดไม่รู้จักรู้จักกันหมดเลยคงจะรู้จักกันนะเนาะใช่มันน่าชุนนี่มันน่าสงสัยเอ้ยอะไรที่คุณสงสัยไม่ต้องสงสัยมันใช่แน่นอนอยู่แล้วใช่แน่นอนอยู่แล้วเออไม่งั้นคุณสมชายคงไม่ออกมากระทุ้งแรงนะเออใช่จริงๆนะเขาก็เชียร์รัฐบาลอยู่นะก็ใช่สิเออถ้าเรื่องนี้มันก็คงจะแบบว่าเกินไปนิดนึงอะไรที่คุณสงสัยไม่สงสัยมันชัวร์ปาดชัวร์ปาดทีเดียวอ่ะเดี๋ยวสรุปอีกนิดนึงเขาบอกว่าเรายังมีหนี้ค้างกับธกส.เนี่ยเฉพาะธกส.ที่เดียวแสนล้านนะซึ่งคาดว่าสำนักงบจะต้องมีการตั้งงบเพื่อจ่ายหนี้คืนปีละ 10-20% ของงบประมาณรายจ่ายก็อาจจะต้องใช้เวลาอีก 3-5 ปีกว่าจะใช้หนี้โครงการจำนำข้าวจบนะจ๊ะเออเอาเข้าไปขณะที่หนี้ก็ต้องใช้อีกด้านหนึ่งข้าวก็ต้องระบายองค์การคลังสินค้าได้เตรียมปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวซึ่งยังคงมีข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่มาจากโครงการจำนำข้าวเปลือกนาปีและข้าวเปลือกนาปังของรัฐบาลที่ผ่านมารอการระบายอีก 220,000 ตันนะพี่โสซึ่งทั้งหมดเป็นข้าวเน่าเสื่อมคุณภาพไปแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้ได้ไงเพราะรัฐมนตรีไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะระบายไปได้ไงใช่เขาบอกว่าต้องใช้วิธีเดียวคือขายเข้าสู่องค์ส่วนอุตสาหกรรมก็จาก10ล้านตันมาตอนนี้เหลือ 4-5 ล้านตันแค่นี้ไงรอระบายอีก 200,000 20,000 ก็ใช่ไงคือปกติแล้วไทยเนี่ยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวของโลกส่งได้ปีละ10ล้านตันใช่ใช่ไหมตอนนี้อินเดียแซงไปแล้วเวียดนามแซงไปแล้วไทยนี่อันดับ3อันดับ3หล่นตุ๊บลงมาคุยไม่ได้แล้วทีนั้นเสนาบดีคนไหนที่ไปขี้คุยบอกเราจะทวงแชมป์คืนนะคุณเพ้อเจ้อฝันไปเถอะรักษาพักด้วยให้ดีก็แล้วกันเป็นพักเลยนะเออใช่นะระวังโดนยุบนะอะไรอย่างงี้นะใช่มั้ยไม่โดนยุบหรอกไม่มีคนไหลออกหมดให้ได้20ก็แล้วกันต่ํา20อ่ะฮะให้ได้20แล้วกันคราวหน้าให้ได้20นะมาขี้คุยเขาก็บอกว่าข้าวเน่าที่อยู่ในสต็อกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรอระบายตั้งเป้าจะระบายให้หมดเนี่ยคือกันยาปีหน้าเลยนะใครจะไปซื้อข้าวเน่าเขาบอกว่าเขาขายข้าวอุตสาหกรรมได้เอาไปแปรรูปมั้งทำอะไรทำสามหมักข้าวอ่ะน้องก็ไม่แน่ใจว่าทำอาหารหมูอ่ะเออไม่รู้เอาไปทำอะไรแต่ว่าเขาบอกเอ้ยคนกษัตริย์ทานไม่ได้แล้วมันเสื่อมจนคนกษัตริย์ทานไม่ได้แล้วไปทำอะไรอุตสาหกรรมทำอะไรล่ะไม่รู้แล้วทำอะไรให้กินอ่ะแล้วทำอะไรเอาไปเป็นถมที่อย่างเดียวถมที่อ่ะถมที่เออจริงพูดเล่นฮะคุณจะขายให้ใครเขาไปทำอะไรแล้วราคาเป็นกี่ตังค์ก็คงขาดทุนแต่ก่อนหน้าทำไมไม่ขายอ้าวตอนนั้นมีคดีอยู่ไงตอนข้าวยังดีทำไมไม่ขายอ่ะฮะตอนนั้นเวียนเทียนจำนำไงเวียนอยู่แล้วก็นี่พ่อค้าโรงสีเลยอ้างบอกว่าเนี่ยไม่มีพื้นที่สำหรับรับซื้อข้าวใหม่ชาวนาข้าวใหม่ก็เลยราคาตกไปด้วยตกด้วยแล้วเสนาบดีก็ไม่มีปัญญาขายเพราะไม่เคยไปเดินทางไปซื้อไปขายอะไรต่างประเทศเลยสมัยก่อนเราเคยเดินทางไปขายที่ไนจีเรียมาลงมาลีขายข้าวนึ่งนะพาบอยไรซ์ก็ขายไปนะอิหร่านก็มีนะอิหร่านก็มีตอนหลังก็ไปเชื่อตามกฎอเมริกันไงห้ามขายข้าวอิหร่านไงบอยคอตความบาดไงก็อดอย่างนี้แหละใช่ไหมได้เมื่อก่อนขายข้าวเกาหลีเหนือใช่ไหมฮ่องกงตอนนี้ก็ไม่ซื้อจีนก็มีปัญหากับจีนก็ซื้อน้อยลงเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมขายไม่ออกเลยขายไม่ออกเมื่อในคุยเมื่อในคาราโอเกะนั่นน่ะไปขายถุงมือยางอยู่ไม่ว่างเอาละนี่อ่ะเอามาให้เจ็บใจเล่นนะวันนี้นะเขาก็ใช้วันหยุดเนี่ยนะมาอธิบายนะส่วนอธิบายได้หรือเปล่าแล้วยังจะเป็นประเด็นต่อสัปดาห์หน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอฟังกันเรื่องของลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะคดีของจำนำข้าวแล้วคุณบุญทรงออกมาเนี่ยจะออกมาก่อนเราใช้หนี้หมดหรือว่าใช้หนี้ยังไม่หมดออกมาชัวร์อยู่แล้วออกมาก่อนอยู่แล้วออกมาก่อนอยู่แล้วรับรองชัวร์เลยรับรองเสียเปียงออกมาก่อนคนแรกเลยโอ้คนแรกเลยนะใช่เอาละนี่แบบนี้แบบไทยๆนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่าด้วยเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มันมีคำพูดนี่นะว่าอะไรคะ The man who pays the piper called it tune ก็คือว่าคนที่จ่ายเงินน่ะให้คนเป่าปีนะสามารถขอเพลงได้ไงจ่ายเอ๊ะออกก่อนได้เปล่าอย่างเงี้ยเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดถึงคนนักดนตรีเนี่ยเหรอฮะจ่ายเงินให้คนเป่าปีนะก็ใช่ไงเพราะนักดนตรีเล่นใช่ไหมผมใส่เงินเข้าไปปุ๊บเนี่ยขอเพลงหน่อยนะขอเพลงได้เลยคนจ่ายเงินได้มีสิทธิ์ขอเพลง
ใช่ไหมคนอื่นเขาไม่จ่ายเงินเขาไปขอเพลงในเขาก็ว่าจ่ายเงินนะเขาขอเพลงได้อันนี้หลักการนี้ใช้ได้กับทุกวงการเหรอคะทุกวงการทุกวงการใช่ก็ชนี้แหละนะประเทศไทย The man who pays the piper called it tune นะเอาล่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News Oneทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ